วัสดีค่ะสวัสดีครับความจริงวันนี้ต้องพูดภาษาจีนพูดไม่ได้ต้องพูดเลยนะต้องบอกเลยนะฮะซินเจียยู่อีสิงมีฮวดชัยค่ะอ่างเปาตัวไกลด้วยนะคะจริงๆนะผมพูดไม่ได้จริงๆนะจริงเหรออาจารย์จริงครับไม่มีเชื้อจีนเพราะว่าอาจารย์ไปอินเตอร์เดียพูดอินเตอร์เดียก็บอกแม่เคยบอกว่าไม่มีเชื้อจีนต้องพยายามไปหาสะพายเชื้อจีนมาจะได้พูดได้ต้องลงทุนขนาดนั้นเลยยังไม่เจอเหรอคะยังไม่เจอเนี่ยรอแฟนครับรายการรอแฟนรายการเพื่อจะโอเคส่งรูปใบหน้ามาสมัครนิดนึงนะคะแต่ตอนนี้อยากให้เรามาสวัสดีวันตรุษจีนกันก่อนวันนี้เป็นวันเที่ยวเป็นวันที่แบบทุกคนจะเที่ยวกันแล้วเมื่อวานนี้วันไหว้นะคะวันนี้วันเที่ยวกันเราใครเที่ยวใครไหว้แล้วก็ไม่ได้มีส่วนเพราะเราทั้งคู่จะอยู่ที่นี่ฮะคนไทยค่ะคนไทยเหมือนกันใช่ไหมเนี่ยทำไมพูดพลาดอ่ะก็เขาก็ฝึกกันตั้งแต่เด็กๆอาจารย์พูดจำไม่ได้เลยไม่ได้พยายามหลายครั้งแล้วนะจริงเหรออ้าวจองซินเจียยู่อีกอาจารย์เดี๋ยวต้องพยายามหาอย่างนี้แฟนรายการบ้านไหนที่เป็นมีเชื้อจีนเนี่ยอยากผมไปฝึกก็รับสมัครรับสมัครเลยนะคะค่ะอาจารย์รับสมัครเพราะฉะนั้นเนี่ยส่งใบสมัครมาเลยส่งชื่อมาเลยนะคะทาง SMS ของเรานะคะเราก็เลยไม่ได้เที่ยวเลยนั่นน่ะสิแต่ก็ดีนะเราไม่ได้จ่ายไงเราไม่จ่ายมีใครมาขอแต่ดิฉันเนี่ยถึงแม้ไม่ใช่คนจีนนะแต่ว่าแบบมีเครือญาติที่แต่งงานกับพี่เคยเป็นคนจีนก็เมื่อก่อนเนี่ยตอนที่หลานๆยังเด็กๆก็ต้องไปแจกอ่างเปาเขาตัวเองไม่เคยได้อ่างเปากลับมาสักทีนะคะอวยพรกันดีกว่าเทศกาลตรุษจีนนะคะหรือว่าแสดงความคิดเห็นกับข่าวของเราแบบสนุกๆได้ค่ะ482-5118อาจารย์จากไปมา2สัปดาห์ทุกคนคิดถึงมากอ๋อหนีไปแสวงบุญ FC ก็แบบทักทายคิดถึงอาจารย์จากหนีไปแสวงบุญที่อินเตอร์เดียแอนเนปาลค่ะโอ้ไป2ประเทศเลยเพราะว่าที่ประสูติอยู่ที่เนปาลนะฮะแล้วก็ต้องข้ามไปฝั่งนู้นซึ่งความจริงทั้งหมดคือประเทศเดียวกันแต่ตอนหลังก็มาแบ่งมาแยกประเทศนะครับความขัดแย้งแสดงว่าอิ่มบุญมาเลยเนี่ยหน้าอิ่มบุญเต็มที่เลยเพราะฉะนั้นเอามาแบ่งคุณผู้ชมด้วยนะคะวันนี้แล้วความจริงต้องมีความหมายอีกนะอะไรนี่มีความหมายวันนี้นี่ไงดอกป๊อปปี้นะคะวันที่3กุมภาพันธ์วันทหารผ่านศึกค่ะคุณผู้ชมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเห็นตรงนี้หรือว่ามีเด็กนักเรียนหรือมีอาสาสมัครนะคะไปให้คุณได้อุดหนุนกันก็แค่1ดอกก็ได้หรือจะ10ดอกหรือจะเป็นพานสวยๆก็จัดหลายรูปแบบเพื่อจะนำเอาเงินไปช่วยเหลือทหารผ่านศึกที่เรียกว่าได้รับบาดเจ็บพิการแล้วก็ครอบครัวด้วยเพราะว่าเขาอุตส่าห์ปกป้องอธิปไตยให้แผ่นดินไทยเราจริงๆแล้วเงินที่เราจ่ายกับเรื่องดอกป๊อปปี้เนี่ยมันแค่ไม่กี่บาทเองนะครับแต่ว่าเขาเนี่ยเสียทั้งอนาคตเลยนะทีนะฮะแล้วก็เสียชีวิตด้วยอย่างเงี้ยเราช่วยปกป้องพวกเราให้เรามีความสุขนะครับเพราะฉะนั้นแนะนำนะครับซื้อนะครับถ้าซื้อดอกเดียวก็นานๆทีดอกถ้าซื้อเยอะๆก็เดี๋ยวดอกก็เลือกเอาแล้วกันจะแบบไหนเอาดอกหลายๆของผมนี่นานๆทีดอกเพราะมีดอกเดียวดอกเดียวใช่ไหมแต่ถ้าซื้อเยอะๆก็เดี๋ยวดอกเอามาเป็นพานเลยก็ดีนะคะก็เชื่อว่าในใกล้วันทหารมาซื้อก็จะมีอาสาสมัครนี่แหละไปขอรับนะคะให้เรียกว่าความใจดีของทุกผู้ชมด้วยนะคะปีละครั้งเองใช่ไหมฮะใช่ค่ะถึงวันที่ประมาณวันที่3มั้งคะถ้าจำไม่ผิดสองสามกุมภาพันธ์นี่แหละช่วยกันนะครับเจอไหนก็ช่วยกันเพื่อจะได้มีเป็นขวัญกำลังใจนะฮะกับผู้ที่ปกป้องแผ่นดินไทยแล้วก็ทำให้เราสามารถอยู่อย่างมีความสุขทุกวันนี้ไงใช่ค่ะนะครับเรียกว่าถ้าไม่มีพวกเขาเนี่ยเราก็ไม่อยู่อย่างไม่เป็นสุขกันทุกวันนี้นะแล้วก็เป็นเมืองขึ้นกันมากมายเมืองไทยของเราเนี่ยไม่ได้เป็นเมืองขึ้นใครเพราะว่าเรามีความเข้มแข็งในเรื่องของความรักชาตินั่นเองนะคะนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าอีกหน่อยเนี่ยถ้าเราเรียกว่าไม่สามัคคีกันทุจริตคอร์รัปชันเยอะแยะอันนี้ก็จะทำให้ประเทศของเราล่มสลายได้เหมือนกันนะคะต้องยอมรับว่าที่ผ่านมาเนี่ยสิ่งที่เราเข้มแข็งได้คือ1ก็คือความรักชาติแล้วที่เด่นโดดเด่นที่สร้างความรักชาติคือสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งพระองค์ท่านเนี่ยสถาบันนี้อยู่กับเรามาตั้งแต่สุโขทัยจนปัจจุบันนี้ใช่ค่ะหลายชั่วอายุคนแล้วนะคะแล้วตอนนี้ก็เชื่อว่าในช่วงเวลาเทศกาลตรุษจีนเนี่ยมีหลายคนที่จะเลือกไปถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชซึ่งผ่านศตวรรษเมื่อวานไปเมื่อสัปดาห์ก่อนนี้เองนะคะอาจารย์ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ทุกคนอยากจะไปกราบพระองค์ท่านแต่ก็มีเรื่องบ่นมาแบบไม่สบายใจนะคะเรื่องความเหมาะสมใช่ไหมใช่ค่ะเรื่องการแต่งตัวเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่นะค่ะคืออย่างนี้ครับต้องเข้าใจว่าแม้ท่านจะมีเสรีภาพในการแต่งตัวท่านบอกว่าท่านไปด้วยใจก็จริงอยู่ค่ะแต่ว่าในสถานการณ์ที่เรียกว่ากาลเทศะเนี่ยมันสำคัญนะฮะใช่ค่ะนะฮะนั่นมีข้อแบบข้อเตือนมาเยอะมากใช่ไหมใช่ค่ะเพราะว่ามีช่างภาพที่เขาไปปฏิบัติหน้าที่ตรงนั้นคุณสันติเตะเปียนะคะบอกว่ามีการขอร้องค่ะคุณผู้ชมจากเจ้าหน้าที่ที่เป็นผู้ดูแลเรื่องการแต่งกายนี่แหละอาจารย์บอกว่าช่วยเขาหน่อยนะคะเนื่องจากว่าตอนนี้มีคนที่แต่งกายไม่เหมาะสมไปถวายบังคมพระบรมศพเยอะมากก็คือหนึ่งเนี่ยบรรดาสุภาพสตรีที่เป็นทอมก็จะใส่กางเกงไปเขาบอกว่าจริงๆสุภาพสตรีคุณจะเป็นทอมเป็นดี้เป็นอะไรเนี่ยขอเป็นกระโปรงยาวคลุมเข่าแล้วเคยพูดกันตั้งแต่แรกแล้วคราวนี้เนี่ยแต่งมาแบบกางเกงทุกวัน
ไม่รู้จะพูดยังไงดีคืออย่างนี้เนาะกันเอางี้ท่านจะเป็นอะไรเนี่ยเป็นสิทธิของท่านใช่แต่ขอเถอะครับเข้าไปหาพ่อหลวงเนี่ยสักครั้งได้ไหมครั้งเดียวครั้งเดียวเองนะไม่เป็นไรหรอกนะเขาบอกว่าช่างท่านบอกถ้าไม่แต่งไม่ได้ไม่ต้องไปไม่ต้องไปจนกว่าคุณจะรู้สึกสำนึกว่าสิ่งที่ท่านควรปฏิบัติในการเข้าไปกราบถวายพระบรมศพคือการแต่งตัวให้เรียบร้อยนะคะหนึ่งคือเรื่องทอมนะสองคือเรื่องที่ผู้หญิงชอบใส่แบบรัดติ้วเห็นทรวงอกอ่ะไปก้มกราบเขาเรียกว่าทรงกระดุมเครียดอะไรนะทรงกระดุมทรงกระดุมเครียดคือมันแบบปริใช่ไหมอาจารย์คือกระดุมมันเครียดไงถ้าเกิดว่าแบบมันอยากจะมันอึดอัดอ่ะกลับถึงบ้านมันคงสบายใจอ่ะอันนี้เยอะมากก็คือขอเป็นแบบว่าไม่ให้แต่งแบบนั้นคือให้สุภาพเธอครับเพราะฉะนั้นไอจะโชว์จะอะไรเนี่ยเอาไว้โชว์กันที่อื่นก็แล้วกันใช่ค่ะแล้วถ้าสบายใจไม่รู้จะโชว์ที่ไหนก็ติดต่อมานะครับเจ้าภาพเราเยอะนึกว่าอาจารย์จะไปดูเองเจ้าภาพเราเยอะเจ้าภาพเราเยอะจะไปช่วยถ่ายรูปให้อ๋อนะคะให้เหมาะสมกับกาลเทศะนี่สำคัญมากใช่ค่ะจะเข้าไปเนี่ยจะก้มลงกราบคิดนะว่าเรากำลังจะไปไหว้พ่อจะไปกราบพ่อแล้วแต่งตัวแบบนี้หรือมันสมควรหรือเปล่านะคะก็ให้ดูให้ดีอีกเรื่องนึงก็คือบางคนเนี่ยไปเปลี่ยนชุดเขาบอกที่เปลี่ยนชุดไปเปลี่ยนแล้วก็เนียนค่ะคือไปเปลี่ยนเสร็จไม่ยอมไปต่อแถวเหมือนเดิมไปแทรกแถวเขาอันนี้ก็ไม่สมควรนะคะเพราะว่าทุกคนเนี่ยไปกันเช้าไปต่อแถวหลายชั่วโมงเขาก็รอกันถ้าคุณยังเนียนๆแบบนี้ไปนั่งในแถวเจ้าหน้าที่บอกว่าปวดหัวมากเจอกันทุกวันไม่รู้จะทำยังไงดีพูดไปแล้วพูดไปอีกเจ้าหน้าที่เขาเหนื่อยไงเขาปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่แรกจนถึงทุกวันนี้เขายังปฏิบัติหน้าที่อยู่เราก็แจ้งแล้วแจ้งอีกนะผมว่าสื่อแทบทุกช่องนะฮะสื่อทุกแขนงต้องบอกนี้ตลอดเวลาเตือนแล้วเตือนอีกนะครับเพราะนั้นไหนจะมาแล้วเนี่ยทำกันให้แบบให้ดีให้สมพระเกียรติของพ่อหลวงของเรานะครับว่าเราจะเข้าไปกราบท่านเนี่ยให้มันดูงามหน่อยแล้วกันเนาะมีแต่คนชื่นชมนะถ้าทำตัวดีๆแบบนั้นใครก็ชื่นชมคุณก็แบบถ่ายมาสิคุณแต่งตัวถูกระเบียบสวยงามแล้วไปเนี่ยไม่มีใครด่าคุณเขาชื่นชมแล้วเขาแล้วสามารถไปบอกได้ว่าปกตินะฉันแต่งตัวแบบนี้นะแต่เนี่ยพอวันที่ไปกราบพ่อเนี่ยฉันทำเพื่อพ่อเนี่ยมันน่าภูมิใจน่าภูมิใจมากนะคะแล้วต่อให้ท่านเป็นทอมนะแล้วก็ถ่ายรูปตอนที่แต่งตัวใส่กระโปรงนะแล้ววันหนึ่งนะตัวเองอายุมากขึ้นก็มาโชว์ไงว่าเป็นทอมมาตลอดนะจะมีวันหนึ่งได้ไหมดูใส่กระโปรงไงไหมยังสวยมีคนชื่นชมบางคนที่แต่งแล้วสวยเลยนะใช่ไหมคะอาจารย์เพื่อนก็ฝากด้วยนะดูนี่เป็นเรื่องสำคัญพอใส่กระโปรงปั๊บหลังจากนั้นมาใส่กระโปรงตลอดเลยเปลี่ยนเลยฉันเป็นผู้หญิงเลยใช่ไหมอันนี้หมายถึงผู้ชายด้วยนะคุณผู้ชายก็เหมือนกันแต่งจะใส่กระโปรงเลยใส่กระโปรงไปทำยังไงไม่ได้นะก็ต้องดูดีด้วยนะฮะให้เหมาะสมไม่ใช่ตำหนิหรือว่าทักท้วงแต่ผู้หญิงแต่ผู้ชายเองก็เหมือนกันนะฮะช่วยกันหน่อยแล้วกันแต่ช่วงนี้ก็คือหลายคนอาจจะฉลองทุกจีนไม่สนุกนะอาจารย์ที่ภาคใต้ก็ยังน้ำท่วมกันอยู่นะคะแล้วก็ท่านนายกก็ดีนะน่ารักลงไปเยี่ยมให้กำลังใจที่สุราษฎร์ธานีโอ้โหเรียกว่าคนใต้นี่ยิ้มต้อนรับกันเซลฟี่กันสนุกสนานคือมันเป็นเรื่องของขวัญกำลังใจว่าผู้บริหารให้ความสำคัญอันนี้สำคัญนะฮะคือมีเรื่องเดือดร้อนปั๊บเนี่ยผู้บริหารควรจะต้องลงไปนะฮะแต่ก็ต้องไม่ลงไปสร้างความวุ่นวายให้คนอื่นเขาแต่ท่านบิ๊กตู่เนี่ยท่านก็ไปในขณะที่ไม่ได้ไปก่อความวุ่นวายแบบว่าคนต้องมาเข้าแถวรับอะไรก็ว่าไม่ใช่เลยท่านสบายสบายอยู่แล้วนะครับก็คือนำความห่วงใยจากในหลวงรัชกาลที่10ของเราไปด้วยบอกว่าพระองค์ท่านทรงห่วงใยพระองค์ท่านก็ได้พระราชทานถุงยังชีพตลอดเลยนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านแล้วก็จริงๆตอนแรกนายกตู่บอกไม่อยากลงไปเพราะว่าเดี๋ยวคนก็ต้องมาต้อนรับแต่สงสัยว่าจะมีการเรียกร้องจากชาวใต้เลยลงไปคราวนี้แหมเซลฟี่กันสนานแล้วก็นายกเองก็ต้องขอบอกว่าขอโทษด้วยที่บางเรื่องเนี่ยอาจจะช่วยเหลือแบบได้ไม่ทันท่วงทีท่านก็น่ารักนะท่านก็ลงไปขอโทษคนอะไรที่ผิดก็ขอโทษนะฮะอย่างเหมือนกันเนี่ยขนาดผมเองเนี่ยขนาดเป็นกลุ่มเล็กๆนะครับแฟนรายการแฟนคลับเนี่ยก็เอาเงินมาบริจาคร่วมกับผมตอนนี้ยอดเงินอยู่ที่ 200,000 กว่าแล้วนะครับโอ้โหค่ะเดี๋ยวจะปิดบัญชีกันวันอาทิตย์นี้ฮะแล้วก็จะมอบให้กับทางมูลนิธิองค์พาเพื่อนพึ่งพาอย่างยากจะมอบให้ในวันจันทร์นี่แหละครับนี่ขนาดเงินเล็กเงินน้อยที่มารวมไหลรวมกันมันก็กลายเป็นเงินที่มากขึ้นถึงแม้มันจะไม่ได้มากจนล้นฟ้านะแต่มันคือน้ำใจมันคือหัวใจก็คือมีแฟนคลับที่รวมตัวกับท่านอาจารย์แล้วไปมอบกันด้วยนะคะก็ขออนุโมทนาบุญกับท่านอาจารย์ด้วยนะคะแหมทั้งรอทั้งใจดีทั้งเดี๋ยวยังไงได้ว่ายังไม่มีแฟนสักทีก็ขอให้ได้มีขอให้โดนจีนเนี่ยต้องมีเชื้อจีนด้วยจะได้พูดได้มันก็ตั้งใจจะได้พูดได้ใช่ค่ะเอาล่ะช่วงแรกเราก็เริ่มต้นกับเรื่องราวที่ทำถวายพระองค์ท่านเนาะเพราะว่าอยากให้ทุกคนเข้าไปกราบสักการะด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อยเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาละเลงกันละละเลงเตรงเตรงเตรงเรื่องอะไรเดี๋ยวก็รู้จริตทั้งหลายทั้งปวงนะคะนะฮะเรื่องใหญ่นะเรื่องใหญ่ฮะแต่เราพักกันสักครู่สักครู่ค่ะเดี๋ยวกลับมาค่ะกลับมาช่วงที่2กับล้อปมข่าวกับเรา2คนนะคะอาจารย์จากพันชูเพชรแล้วก็สัตกมลวรกุลนะคะ4825118ค่ะยังรอความเห็นและก็การอวยพรในช่วงเทศกาลตรุษจีนกันอยู่นะคะพอพิมพ์เสร็จแล้วนะส่งมาแล้วนะ
รียมละเลงฮะที่คุณแม่บอกว่าจะละเลงจะละเลงละมาละเลงกันจะละเลงจะละเลงกันนะฮะละเลงกันเรื่องคอร์รัปชันมันเช้าโชว์อ่ะโอ้น่ามันเป็นเรื่องที่เราเกิดผมเกิดมาเนี่ยผมก็ได้ยินคำว่าประเทศไทยติดอันดับต้นๆในการคอร์รัปชันแล้วดูเหมือนว่าเราก็ปีนอันดับตลอดเวลานะปีนไปทางที่ไม่ดีใช่นะฮะไม่ดีโกงกันมาตลอดแล้วก็ถือว่าคราวนี้เป็นข่าวใหญ่มากที่โอ้โหองค์กรใหญ่ๆแบบนี้ทั้งที่ไหนนะทั้งการบินไทยทั้งปตท.มีอีกนะคะกฟน.กฟน.กันฟ้านครหลวงกันฟ้าภูมิภาคทีโอทีภาคอีกก็มีข่าวมาเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างเหมือนกันนะคะซึ่งต้องแยกกันนะเพราะว่ากฟน.หรือกฟผ.เป็นเรื่องของผู้ผลิตเคเบิลสายไฟติดสินบนเจ้าหน้าที่รัฐในหลายประเทศเลยนะคะบริษัทนี้ก็คือบริษัท General Cable จำกัดนะคะมีการระบุเราเอารายย่อยก่อนนะ 1.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐให้กับผู้กระจายสินค้าในไทยรายหนึ่งในปี2555ถึง2566อันนี้มันมาจากหลังจากที่เรามีข่าวการบินไทยไปมีข่าวเรื่องของปตท.ไปนะคะแต่ย้อนกลับมาดูปตท.ดูซิเป็นยังไงบ้างอาจารย์ก็มีปัญหาเรื่องนี้เหมือนกันใช่ไหมใช่ตอนนี้แบบรัฐมนตรีหรือว่าดีๆการบินไทยหลายยุคหลายสมัยออกมาแบบไม่ตายไม่เกี่ยวแล้วก็ตรวจสอบกันด้วยอะไรอย่างเงี้ยทุกครั้งที่มีปัญหาเรื่องการคอร์รัปชันนะต้องออกมาก่อนต้องออกมาก่อนเลยบอกอันแรกเลยว่าไม่รู้ไม่เกี่ยวไม่ใช่แล้วก็พยายามที่จะแบบพูดถึงความน่าเชื่อถือเอาสื่อเข้ามาพยายามให้ข่าวกับสื่อซึ่งผมบอกเสมอนะครับว่าการจะพิสูจน์ว่าคอร์รัปชันหรือไม่คอร์รัปชันพิสูจน์ว่าถูกหรือผิดเนี่ยอย่าใช้สื่อครับแต่ต้องไปที่ศาลใช่ต้องไปที่ศาลคุณวัฒนาเมืองสุขได้โพสต์ Facebook โต้ว่าโรลส์รอยเนี่ยติดสินบนการบินไทยไม่เกี่ยวกับครม.ทักษิณนะจ๊ะจริงเหรอคะมีหลายคนมีหลายสมัยที่เกี่ยวพันกับครม.ทักษิณบอกว่าชี้เป็นเรื่องของเทคนิคของการบินไทยเองและเชื่อว่าการบินไทยเข้มแข็งหาคนเอี่ยวรับผิดได้นะคะจะเป็นแพ้ก็แล้วกันนะคะคุณวัฒนาซึ่งคุณวัฒนาเนี่ยนะขออนุญาตเบรกนิดคุณวัฒนาเนี่ยเขาเขียนขึ้นมาเลยครับว่าทักษิณก็แพ้เขาบอกเป็นแพ้แพ้เลยเหรอแกะเปล่าแกะเปล่ายิ่งคำว่าแพ้กับแกะยิ่งดังช่วงหลังทุ่งที่ผ่านมาเรื่องของครูจอมไม่ใช่ว่าเป็นแพ้นะเรื่องนี้เขาบอกว่าเป็นแพ้เพราะว่ามีคนการบินไทยบอกว่าตอนที่มีการซื้อเครื่องบินเนี่ยคุณทักษิณเนี่ยมีส่วนในการให้นโยบายมีส่วนในการเข้าไปประชุมเลยนะว่าให้ซื้อนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเรียกว่าปัดไม่ได้เพราะคนการบินไทยพูดเองนะเรื่องนี้แล้วปัญหาต่อมานะคุณวัฒนาครับขอฝากถึงท่านนะฮะที่บอกว่าโรลส์รอยซ์นี่ไม่เกี่ยวครม.ทักษิณแล้วตอนนั้นคนที่บริหารบ้านเมืองเป็นครม.ยุคดร.จักรเหรอครับดร.จักรไม่ใช่เป็นครม.ของผมอ่ะเป็นครม.ใครใครเซ็นใครเซ็นใครรับผิดชอบใครเป็นรัฐมนตรีใครดูแลตรงนี้เยอะแยะไปเยอะแยะไปหมดเลยแล้วคุณวัฒนาเองมาพูดแบบนี้ปกป้องแบบนี้มันทำให้ตัวคุณวัฒนาแหละดูไม่น่าเชื่อถือขึ้นไปเรื่อยๆที่น่าชัดเจนคือคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจนี่ชัดเจนชัดมากมากเลยนะเพราะว่ามีการแบบเซ็นมีอะไรกันมากมายเดี๋ยวก็รู้ครับเพราะตอนนี้ทางต้นเรื่องที่อยู่ต่างประเทศก็ตกลงแล้วเนี่ยจะให้ข้อมูลเราใช่ค่ะซึ่งปปช.นะคะได้มีการคอนเฟอเรนซ์คอลเลยก็คือท่านสรรเสริญพลเจียกเนี่ยได้ไปคุยกับทางด้านของ SFO แล้วก็ทางด้านของทางสหรัฐกระทรวงที่ทำสหรัฐเขาก็บอกมาว่าเขายินดีให้ข้อมูลแต่ตอนนี้เมืองไทยเราเนี่ยขอกันไปมากคือคนมาสนใจไงไม่รู้ใครขอบ้างน่าจะเป็นปปง ปปท.ปปช.กมินไทยแล้วใครอีกล่ะขอกันไปผมว่าผมขอเยอะมากนะช่วยขอที่เดียวได้ไหมเขาก็เลยแจ้งว่าให้ขอหน่วยงานเดียวแล้วเราก็เป็นปปช.ใช่ไหมฮะจริงๆแล้วเนี่ยปปช.เนี่ยจะเป็นหลักเพราะมันเป็นเรื่องของกรณีใหญ่ขนาดนี้เนี่ยนะคะเป็นกรณีที่เรียกว่ามีทั้งผู้บริหารระดับสูงมีทั้งนักการเมืองเกี่ยวข้องเนี่ยปปช.ต้องเข้ามาดูแลเป็นหลักเลยแล้วก็มีหลายคนบอกว่าให้ปปช.ไปแล้วก็ถูกต้องแล้วก็ถูกแล้วฮะงั้นจะมีปปช.ทำไมใช่งั้นตอนนี้ปปช.ก็รับผิดชอบตรงนี้ไปเต็มที่ฮะเต็มเหนียวเลยครับแล้วทางอเมริกาก็โอเคละที่จะให้ข้อมูลใช่สตง.ปปง.หรืออะไรเงี้ยไปเอาข้อมูลจากปปช.ได้ก็เอามาแค่อันเดียวไม่ใช่โทรไปขอกันแบบวุ่นวายเขาจะให้ใครดีเขาก็ปวดหัวนะคะมองง่ายดีฮะมองง่ายดีคือหลายๆหน่วยงานคงกลัวว่าทางปปช.จะไม่ขอก็เลยไปขอให้แล้วมองในแง่ดีแต่เอาละตอนนี้ลงตัวละก็ขอมานะครับแล้วก็ว่าไปตามเนื้อผ้าให้กำลังใจปปช.ในการเดินหน้าตรวจสอบทั้งการบินไทยปปท.กฟน.นะคะกฟผ.แล้ว TOT ทุกเรื่องเอามาให้หมดงานเข้าเลยค่ะนี่งานเข้าผมว่าหลายคนผวานะค่ะหวาดผวาไปตามๆกันนะว่าจะถึงแล้วไหมจะล่วงถึงไหมอะไรอย่างเงี้ยสำหรับผมกับคุณน้อยไม่เดือดร้อนไม่ติดร้อนอะไรคุยไปเถอะคุยไปเถอะอยากให้คุยด้วยซ้ำไปชอบแต่ว่าสิ่งเหล่านี้ทำให้แต่ว่ามันไม่ใช่เกี่ยวกับเรื่องของ5เรื่อง5บริษัทนี้แต่มันเป็นเรื่องของปีที่แล้วปี59ที่ทำให้ดัชนีของความโปร่งใสที่ภาพลักษณ์ปากคอร์รัปชันของไทยยุคทหารเนี่ยมันแย่ลงนะคะอาจารย์คือตอนแรกเนี่ยเราขยับขึ้นแล้วนะเราขยับขึ้นมาเราดีใจนะแต่พอเจอเรื่องนี้ปั๊บเนี่ยมันร่วงเลยคือมันบอกเขาบอกว่าร่วงจาก76มาที่101จาก176อันดับในเอเชียแปซิฟิกนะคะแล้วก็
ไทยของเราในแย่พอๆกับใครเลยเขมรก็ยังครองแชมป์คอร์รัปชันมากที่สุดในอาเซียนเขาบอกว่าแต่ว่าทางด้านของ TI เนี่ยองค์กรเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นการเชื่อมโยงการทุจริตทางการเมืองนะคะมีการกดขี่สิทธิเสรีภาพการตรวจสอบอย่างอิสระคดีปปช.ก็บอกว่าตกใจในเรื่องนี้ว่าโอ้ยมันตกไปได้ไงเพราะเราตรวจสอบแล้วมีการคุยเรื่องราวทุจริตมาเยอะมากเลยแต่ว่า TI หรือว่าองค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติก็เผยแพร่ว่าเรามีการปรับตกมานะคะซึ่งก็ถือว่าตอนนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่เราต้องแก้ไขโดยด่วนท่านนายกเองก็ตกใจนะคะมาดูประเทศที่โปร่งใสได้คะแนนสูงสุดสวยงาม อยากรู้ไหมที่ไหนที่ไหนฮะนิวซีแลนด์และเดนมาร์กได้90คะแนนเท่ากันนะคะประเทศที่คะแนนต่ำสุดยังเป็นโซมาเลียจำได้ไหมมันเคยมีหนังที่เกี่ยวกับโจรสลัดโซมาเลียอันนั้นล่ะค่ะอยู่ในอันดับที่ล่างสุดเป็นปีที่10ติดต่อกันแล้วนะคะส่วนตกต่ำลงมามากก็คือกาตาร์อ้าวงงมากเลยกาตาร์บอกว่าลดลงจากอันดับในปีก่อน10คะแนนแล้วก็บอกว่าเป็นเรื่องของการทุจริตติดสินบนในการเป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลกปี2022นั่นเองนะคะจริงๆเรื่องนี้ต้องบอกนะครับว่าณตอนนี้อันดับเราตกลงแต่มันเป็นผลที่เกิดจากรัฐบาลชุดก่อนๆแล้วมันส่งผลไว้ตรงนี้และแน่นอนครับประเด็นที่หยิบยกขึ้นมาจากของ TI เนี่ยพยายามจะหยิบยกเรื่องของเกี่ยวกับเรื่องฮะความวุ่นวายการกดขี่ปราบปรามของรัฐนะฮะการขาดการตรวจสอบอย่างอิสระขึ้นมาด้วยเขาเข้าใจแล้วหรือเปล่านั่นนะฮะเขาเข้าใจแล้วหรือเปล่านี่คือปัญหาหนึ่งที่เราคงจะต้องอะไรฮะถ้าเมื่อเรายอมรับที่จะใช้กฎเกณฑ์ของเขายอมรับที่จะฟังเรื่องของเงื่อนไขของเขาเราก็ต้องพยายามปรับตรงนี้ให้ได้ใช่ค่ะแต่ว่าประธานาธิบดีเรื่องของอเมริกาเห็นไหมใครนะที่เป็นรัฐมนตรีต่างประเทศอ่ะที่พอแบบว่าทรัมป์ได้เป็นสามนาเป็นนายกไอ้เป็นประธานาธิบดีเขามาเดินขบวนด้วยเลยนายกลินไม่ใช่กินทีเดวี อีกคนหนึ่งที่เป็นรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเขาเป็นคนที่รับประชาธิปไตยมากแต่สุดท้ายเขาต้องมาเดินขบวนด้วยแต่ว่าเขาไม่ได้เคารพประชาธิปไตยอย่างแท้จริงจริงแล้วนั่นคือเสียงข้างมากเขาว่าอย่างนั้นใช่ค่ะแล้วก็ไม่ได้มีการทุจริตคอร์รัปชันแบบโกงแจ้งเลยเหมือนบ้านเรานี่บ้านเราโหโกงกันซะบ้านอะไรเรายังยอมรับได้เลยอดทนหน่อยไหมกาผมอดทนมาตั้งหลายปียังทนได้เลยด้านสี่อดทนคุณอดทนเรื่องของทุจริตคอร์รัปชันเป็นเรื่องใหญ่ค่ะสำหรับผมความรู้สึกอย่างนึงคือคนไทยไม่ควรจะมีพื้นที่ให้กับคนโกงมีที่ยืนเลยด้วยซ้ำไปผมว่าไม่ควรเขามีที่ยืนด้วยซ้ำไปต้องเข้าเรือนจำไปเข้าคุกไปแล้วได้ยินข่าวว่าทางอเมริกาเขาบอกว่ากฎหมายเราเนี่ยกฎหมายที่บอกเลยนะคอร์รัปชันและประหารชีวิตเนี่ยไม่ได้มาตรฐานไม่เป็นสากลเอ้าก็ประเทศผมโกงมากกว่าประเทศคุณมั้งนะฮะที่จริงมันต้องมีการลงโทษอย่างนี้นะคะแต่ว่ามันอยู่ที่จำนวนเงินมันไม่ใช่นะอาจารย์เรามองว่าถ้าเกิดว่าเราจะต้องลงโทษในเรื่องของมาตรการการลงโทษคนผิดในการโกงแค่ล้านนึงแค่พันนึงแค่หมื่นนึงก็ถือว่าโกงแล้วแต่ว่าจำนวนเงินเขาบอกว่าขึ้นอยู่กับจำนวนเงินใช่ไหมคะถ้าจำนวนเงินเยอะๆถึงจะประหารชีวิตเพราะว่าการโกงเยอะๆจำนวนเงินเยอะๆมันมีการวางแผนมันมีการใช้ระบบทำให้ระบบมันเสียหายทั้งระบบก็ต้องรับโทษไปจะมาบอกว่าการโกงก็ต้องใช้ทางกฎหมายแพ่งแบบเดิมก็เราใช้แล้วไงแล้วมันไม่เกิดผลไงและอย่ามองว่ากฎหมายของประเทศตัวเองเป็นกฎหมายที่มาตรฐานทั่วโลกต้องใช้ได้ประเทศใครประเทศมันไม่ใช่ใช่มันของใครของมันอยู่แล้วแต่สิงคโปร์เขามีลงโทษของเขาอีกแบบนึงใช่ไหมฮะเราก็เป็นแบบนึงอย่างคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยที่เพิ่งร้องไห้ไปเนี่ยบอกว่า30,000ล้านนี่เท่ากับว่าโอ้โหเขานี่หมดตัวเลยนะสิ้นเนื้อประดาตัวเลยนะถ้าต้องมาปรับเขาขนาดเนี้ยก็ความจริงมันน่าจะปรับมากกว่านั้นด้วยซ้ำไปเขาจะลงประหารไหมเขาเข้าข่ายไหมจ๊ะน่าจะเข้าข่ายเอาเข้าข่ายด้วยถ้าเยอะขนาดนั้นแต่ถ้าเกิดในนี้พูดถึงคุณยิ่งลักษณ์นะครับผมเข้าใจครับถ้าเงินประมาณ3-4 พันล้านใช่ไหม30,000 ล้านเลยเนี่ยถ้ามันเยอะไปแล้วไม่รู้จะอยู่ยังไงเนี่ยอาจารย์แม่อาจารย์จักรมีฮะผมมีบ้านดูแลได้อ๋อดูแลได้เอาอย่างนั้นเลยเป็นห่วงเขาไงก็เป็นคนไทยอยู่ด้วยกันก็ห่วงใยกันก็เห็นเขาตัดข้อต่อว่าไปเมื่อวันก่อนเนี่ยบอกว่าโอ้โหมันแทบทำเขานี่แบบไม่รู้จะเหลืออะไรแล้วว่าชีวิตก็ไม่เหลือแล้วจริงๆอย่างน้อยก็เหลือผมอ๋อเหลือผมเป็นกำลังใจกำลังใจให้ระวังนะเดี๋ยวคุณนี่รับไปจริงๆนะเขาไม่มีบ้านอยู่ไปอยู่บ้านผมได้ห้องว่างนะฮะคุณไปดูบ้านเขาที่ซอยอยู่ทิมพัฒนาซะก่อนก็ไม่สิเขาบอกเขาไม่เหลือเลยแล้วไงก็ต้องรู้จักลดระดับความอะไรนะความสะดวกสบายลงหน่อยมาอยู่แบบนี้หน่อยต้องไปอยู่กับพี่ชายหรือเปล่าคะคุณทักษิณที่ต่างประเทศก็แล้วแต่ละการไปอยู่กับคุณทักษิณอยู่ดูไบไกลนะ อยู่กับผมอยู่แค่พี่โลกอยู่ใกล้อ๋ออยู่ใกล้ แหมชักชวนตลอดเวลา อ๋อที่สำคัญคุณไม่ไปค่ะคุณนี่เราไม่ไปผมไม่ได้ชายแดนค่ะไม่ไปค่ะต้องไปชายแดนไปแบบว่าน่าจะเอาดีทางชายแดนเนาะน่าจะดีทางนั้นผมเห็นไปบ่อยใช่เขาจะไปชายแดนคุณน่ะอยู่ในเมืองเขาไม่สนใจคุณหรอกโอ้โหแย่เลยเสียใจงั้นที่ผมย้ายไปอยู่ชายแดนด้วยอย่างนั้นเลยจะขายบ้านเหรอเราบอกคุณแม่นะคะนะ
นี่คือเราก็เป็นห่วงเป็นใยไงที่พูดนี่ด้วยความเป็นห่วงเป็นใยอย่ามาพูดว่ามันเยอะมันมากมันอะไรอย่ามาพูดตอนทำนะคิดสิว่าคนอื่นเขาเดือดร้อนขนาดไหนแล้วเงินนั้นเงินของคนทั้งประเทศเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเงินของคนทั้งประเทศเขาก็ต้องเอาคืนเมื่อคุณทำผิดถ้าคุณบอกคุณไม่ผิดคุณก็ต่อสู้ไปตามกระบวนการยุติธรรมเขาฟ้องกลับแล้วไงว่าทางฟ้องกลับท่านนายกด้วยกับคณะด้วยไงที่บอกว่าไปทำให้เขาเนี่ยเรียกว่าเดือดร้อนแล้วก็ต้องให้ถอนการฟ้องออกได้ก็ฟ้องไปเดี๋ยวศาลพิพากษาเองนะฮะอย่าคือพูดง่ายครับจงพยายามต่อสู้ทางศาลอย่าต่อสู้ทางสื่ออย่ามาให้สัมภาษณ์หน้าศาลว่าอย่างนั้นอย่างนี้ไปพูดในห้องของผู้พักที่มีผู้พิพากษานั่งอยู่คนไทยนี่แปลกเนาะจะทำผิดอะไรเนี่ยไม่เคยไปบอกไม่เคยต่อสู้ทางศาลมาให้สื่อรับรู้แล้วก็แบบใช้สื่อเป็นเครื่องมือสื่อเองก็ตกเป็นเครื่องมือเหมือนกันออกทุกสัมภาษณ์เลยนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมบอกว่าเปลี่ยนเถอะการที่มายืนให้สัมภาษณ์อยู่หน้าศาลกับสื่อเนี่ยผมว่าเข้าไปบอกกับผู้พิพากษาดีกว่าว่าอะไรคืออะไรว่าไปตามนั้นดีกว่าแล้วผลออกมาต้องยอมรับนะนี่คือสำคัญก็ที่สำคัญก็คือว่าเราต้องมาคุยกันแล้วก็มาช่วยกันรณรงค์เรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันว่าเราปราบแล้วแล้วก็ได้ปราบในแบบสไตล์ของเรานะคะแต่ว่าโลกอาจจะไม่เข้าใจเพราะฉะนั้นอันดับบริษัทปรับลดลงแต่จริงเขาบอกว่ามีดัชนีหลายๆตัวที่เพิ่มขึ้นแต่ว่ามันเป็นส่วนน้อยไงอาจารย์ทำให้คนยังไม่ได้มองแต่พอทางด้านของ TI เนี่ยได้ออกมาแบบนี้เนี่ยก็กลายเป็นว่าโอ้โหเป็นเรื่องเป็นราวแล้วก็ทำให้เราต้องโดนตรวจสอบกันแล้วก็เรียกว่าปรับอันดับลดลงอันนี้ก็ฝากไว้กับคนไทยทุกคนด้วยนะคะว่ายังไงก็ตามเนี่ยขอให้ช่วยกันไม่ว่าจะเป็นกองเล็กกองน้อยกองระดับอะไรอะระดับสังคมชุมชนมาถึงกองระดับชาติเนี่ยเราทุกคนต้องช่วยกันสอดส่องดูแลและอยากให้การโกงเกิดถ้าเราช่วยกันนะอันดับทุกอย่างจะดีขึ้นค่ะถ้าเราช่วยกันเห็นแล้วเราช่วยกันชี้เป้าว่าทำนี้มันไม่ถูกนะไม่มีพื้นที่ให้เขาเนี่ยผมว่าการโกงก็จะลำบากใช่ไหมฮะแต่ไม่ใช่ว่าปล่อยไปเรื่อยๆไม่ใช่เรื่องของฉันโกงได้โกงไปบางคนบอกนะปล่อยให้โกงไปเถอะเวรกรรมมีจริงชาตินี้ไม่โดนชาติหน้าก็โดนไม่ต้องรอชาติหน้าลุยตอนนี้เลยนะชาตินี้ก่อนเราอยากเห็นคนทุจริตแบบนี้เนี่ยนะคะไม่มีที่ยืนในสังคมแล้วก็ได้ลากเอาคนที่ทำผิดเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยอย่างกรณีการบินไทยหรือว่ากรณีของทางด้านของปตท.จริงเชื่อว่าทางด้าน SFO แล้วก็กระทรวงยุติธรรมสหรัฐเนี่ยมีรายชื่อนะใช่มีอยู่แล้วเขาเพราะว่าเขาต้องเปิดเผยจากบริษัทนั้นใช่ไหมจากโรลส์รอยเปิดเผยต้องมีรายชื่อมีจำนวนเงินด้วยเพราะฉะนั้นไปออกมาให้ได้โอ้ถ้างานนี้ไม่สามารถเอาคนผิดออกมาได้นี่เป็นอะไรที่น่าอับอายที่สุดนะครับเพราะว่าต่างชาติมีข้อมูลอยู่ในมือซึ่งความจริงเรื่องการทุจริตเกิดขึ้นในเมืองไทยมันควรจะจัดการและรู้เรื่องนี้ตั้งแต่ในเมืองไทยไม่ใช่ไปที่นู่นแล้วย้อนกลับมานี่อายเลยนะอายนะนี่มีเรื่องอายเยอะมากเลยนะอาทิตย์หน้าต้องพูดเรื่องอายอีกเยอะเลยนะเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้มีอีกเรื่องมีเรื่องของการอายที่แบบว่าเรื่องภาพวาดนะภาพวาดที่แน่นอนว่าถึงรองที่พอดีไปขโมยมานี่เราต้องร้องเพลงได้ไหมน่าอายไหมเองสมัยก่อนอาจารย์เก่าไปแล้วเก่าอีกแล้วไหมเนี่ยผมพูดปั๊บเนี่ยมันรู้อายุเลยใช่ไหมไม่ได้เลยค่ะเอาอย่างนี้ว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้มาคุยกันวันนี้หมดเวลาของล้อปมข่าวแล้วนะคะเราสองคนลาไปก่อนค่ะพรุ่งนี้พบกันใหม่ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ